คุณรู้หรือไม่ทีมชาติอังกฤษเป็นเพียงทีมเดียวที่คว้าแชมป์คริกเกตในโอลิมปิกโดยทำได้ในปี1900และเป็นทีมเดียวที่ได้เหรียญทองคริกเกตในโอลิมปิกเท่ากับพวกเขาจะเป็นแชมป์โอลิมปิกจนถึงปัจจุบันช่วงนี้เป็นช่วงของ Media Watch ครับไปดูว่าสื่อต่างประเทศนั้นให้ความสนใจกับข่าวอะไรบ้างที่นำมาเสนอไปในแนวทางเดียวกันครับอันนี้เป็นข่าวของ NBA นะครับสื่ออเมริกันนี่ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับโคบี้ไบรอันทำสถิติแอสซิสต์ครบถึง 6,000 ครั้งนะครับมีที่เราหยิบมาก็เป็นข่าวของ ESPN และก็ ABC ครับไบรอันอายุ36ปีครับทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่20ในการเล่นบาสเกตบอลอาชีพแล้วก็ยังทำแอสซิสต์ครบ 6,000 ครั้งระหว่างควอเตอร์ที่3ก่อนเลเกอร์ชนะแรปเตอร์ส129-122ครับก็เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่ทำแอสซิสต์ได้ถึง 6,000 ครั้งและทำแต้มได้ถึง 30,000 แต้มครับแต้ม exactly ของโคบี้ก็คือ 32,123 แต้มครับอันนี้เป็นข่าวจาก ABC คิดเฉพาะช่วง regular season นะครับช่วงนี้เราติดตามเรื่องกีฬาอื่นกันบ้างครับมีทั้งหลังเกมของ NBA NFL รวมไปถึงเทนนิสรายการพิเศษที่มาจัดในเอเชียด้วยแล้วก็นอกจากนี้รวมไปถึงกรณีของมาร์คเวเบอร์ที่รอดจากการบาดเจ็บหนักได้ครับติดตามช่วง Sport World ครับเริ่มจากเรื่องราวของมาร์คเวเบอร์ครับอดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1ถือว่ารอดตายปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้ครับหลังประสบอุบัติเหตุระหว่างแข่งขันรายการ World Endurance Championship ที่บราซิลครับก็เจ้าตัวนั้นไปประสบอุบัติเหตุระหว่างขับรถแข่งพอร์ชในวันเข้าโค้งสุดท้ายหลังแข่งแบบมาราธอนมายาวถึง6ชั่วโมงแต่ว่าไปพลาดครับไปปะทะกับรถของมาเตโอคริสโซนี่ของทีมเฟอร์รารี่ก็ทำให้รถทั้ง2คันเนี่ยหลุดออกนอกแทร็กแล้วก็ไปกระแทกกับกำแพงกั้นอย่างแรงครับจนรถพังยับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาด้วยจากนั้นครับโฆษกของทีมพอสมีออกมาแถลงการว่าหลังประสบอุบัติเหตุที่ซาโปโลเวเบอร์ยังมีสติแล้วก็รู้ตัวครับซึ่งในเวลานั้นเจ้าตัวก็ถูกส่งเข้าไปรับการตรวจเช็คสภาพร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ที่เรียบร้อยแล้วเวเบอร์นั้นยุติชีวิตการเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1กว่า12ปีครับหลังเจ้าตัวตัดสินใจย้ายออกมาจากทีม Red Bull Racing แล้วก็ผันตัวมาเป็นนักแข่งแบบ World Endurance Championship ให้กับทีม Porsche ซึ่งในเวลานี้เจ้าตัวก็รั้งอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนักแข่งครับ The fire truck has got there and put out the residual fire NBA ครับในช่วง Regular Season นะไปดูการแข่งขันระหว่าง Chicago Bulls แล้วก็ Nets ครับโดยที่เกมนี้จิมมี่บัตเลอร์ทำคนเดียวถึง26คะแนนบวกกับพอลกาซอล25แต้ม13รีบาวด์ช่วยชิคาโกบูลส์ชนะบรุกลินเน็ตส์102-84ครับในบาร์เคลย์เซ็นเตอร์ของเน็ตส์เมื่อเช้าที่ผ่านมาบัตเลอร์ครับเป็นผู้เล่นปีที่4ของชิคาโกบูลส์ครับทำแต้มระดับ20แต้มขึ้นได้เพียง9ครั้งเท่านั้นครับจาก191เกมแต่ปีนี้กาดวัย25ปีทำแต้มเกิน20แต้มไปแล้ว11ครั้งครับโอ้ปีนี้ถือว่าฟอร์มดีมากครับจบเกมครับบัตเลอร์ที่ใส่เสื้อของทีมเดนเวอร์บรองโกสทีมอเมริกันฟุตบอลทีมโปรดปักชื่อเดมาริอุสโทมัสให้สัมภาษณ์บอกว่าผลงานดีในปีนี้เกิดจากการที่เพื่อนร่วมทีมช่วยกันส่งบอลให้เขาทำคะแนนมากกว่าเขาคิดเพียงจะช่วยให้ทีมชนะเท่านั้นไม่คิดถึงการทำคะแนนหรือป้องหรือทำอย่างอื่นเลยครับไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเลขเท่าไหร่เลยส่วนบรูคลินเน็ตส์ครับแพ้7จาก9เกมหลังสุดและยังไม่เคยชนะทีมที่มีสถิติชนะมากกว่าแพ้ได้เลยครับในฤดูกาลนี้ซึ่ง3ใน4เกมต่อไปเน็ตส์ต้องเจอกับทีมที่มีสถิติชนะเกินครึ่งเช่นเดียวกันครับเควินการ์เน็ตพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของทีมระบอกว่าไม่ให้ความสำคัญกับสถิติดังกล่าวไม่คิดว่าทีมจะเล่นอ่อนลงเมื่อเจอกับทีมที่มีสถิติดีขึ้นพวกเขาเคารพในความสามารถของทุกทีมและเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดในทุกเกมอยู่แล้วครับการเด็ดทำเกมนี้ไป7แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์ลงสนามเป็นเกมที่1391ครับเท่ากับสิทธิ์ของเจสันคิดอดีตโค้ชของเน็ตในปัจจุบันมาดูคะแนนครับ
บัตเลอร์26ครับกาโซ24แล้วก็เดเร็ก โรส14ส่วนของเนชะโบจานบ็อกดานูวิช13แต้มยาเรตแจ็ค11แต้มแล้วก็บรุคโลเปส11แต้มถือว่าแตกต่างกันมากส่วนคู่อื่นครับสเปอร์ชนะเซลติกนะครับโกลเด้นสเตทชนะพิตสันเมมฟิสชนะสคราเมนโตครับไมอามี่ฮีทชนะนิวยอร์กนิกออร์แลนโดเมจิกเฉือนชนะฟินิกซ์ซันครับมินนิโซตาแพ้พอร์ตแลนด์และแรปเปอร์แพ้เลเกอร์ในช่วงการต่อเวลาจาก NBA ไปกันที่อเมริกันฟุตบอล NFL Regular Season นะครับเป็นการเจอกันระหว่างของทั้ง2ทีมที่ต้องเร่งฟอร์มอย่างหนักเพื่อลุ้นเข้าเพลย์ออฟให้ได้ครับแต่ว่าเกมนี้คนที่โดดเด่นมากๆก็คือดรูบีสครับคว้างบอลที่เพื่อนทำมาถึง5ทัชดาวน์ในเกมเดียวกันแล้วก็เป็นครั้งที่9ตลอดการเล่นอาชีพด้วยครับแล้วก็ฟอร์มแบบนี้ของดรูบีช่วยนำนิวลินเซนครับต้นสังกัดบุกไปชนะพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ได้35-32ในเกมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีมากนอกจากนี้ครับบรีสก็ทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมแล้วยังมีทางเคนนี่สติลครับปีกนอกสร้างผลงานรับบอล5ครั้งทำระยะได้162หลาถือว่าเป็นสถิติสูงสุดตลอดการเล่นอาชีพนะครับแถมเจ้าตัวยังทำได้อีก1ทัชดาวด้วยก็ช่วยให้นิวลินเซนหยุดสถิติแพ้3เกมติดได้สำเร็จครับหลังจบเกมครับทางดรูบีสก็ยังคงถ่อมตัวจากผลการแข่งขันที่จบลงไปเจ้าตัวก็บอกว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่จะไปแสดงความยินดีอะไรกันมากมายในตอนนี้เนื่องจากว่าพวกเขายังคงต้องเดินหน้ากันอย่างเต็มตัวกับเกมเรกูลาร์ซีซั่นที่เหลืออีก4เกมเพื่อตัดสินกับผลงานฤดูกาลนี้ของทีมด้วยครับส่วนทางฝั่งสตีลเลอร์ที่แพ้ในเกมนี้เบนโรสลิสเบเกอร์คว้างทำระยะได้ไปถึง435หลาบวกกับอีก2ทัชดาวน์แต่ว่าก็มีไปเสีย2อินเตอร์เซปต์นะครับถือว่าก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ทีมเก็บชัยชนะในบ้านเกมนี้ไว้ได้ส่วนลาวอนเบลครับ running back ของทีมรับบอลใน8ครั้งทำระยะได้159หลาและอีก1ทัชดาวน์ความไม่แพ้ในเกมนี้นั้นส่งผลให้สเตลเลอร์มีสถิติชนะ7แล้วก็แพ้เพิ่มเป็น5นะครับส่วนทางนิวลินเซนครับชนะ5แพ้7ทั้ง2ทีมยังอยู่ในข่ายที่ว่ายังมีสิทธิ์ลุ้นเบียดโอกาสเข้ารอบจากอีก4เกมที่เหลืออยู่ในการแข่งขัน Regular Season แต่ก็ถือว่ายากมากทั้งคู่เหมือนกันนะครับผลคู่อื่นครับวอชิงตันเรดสกินแพ้อินเดียนาโพลิสโคครับเทนเนสซีไททันแพ้ฮิวสตันเท็กซันคลีฟแลนด์บราวน์แพ้กับบัฟฟาโลบิลส์ครับซานดิเอโกชาร์เจอร์ชนะบัลติมอร์เรฟเว่นนิวยอร์กไจแอนท์ครับแพ้กับแจ็คสันวิลล์จากกัวซินซินเนติเบงกอลส์เฉือนชนะเทมเปอร์เบย์บัคคาเนียร์แค่ตามเดียวครับโอ๊กแลนด์เรเดอร์แพ้เซลุยแรมขาดลอยนะครับ0-52คาโรไลนาแพนเทอร์แพ้มินเนสโซตาไวกิ้งส์ครับอาริโซนาคาร์ดินัลแพ้แอตแลนต้าฟอลคอนนิวเดนแพทริชครับแพ้กับกรีนบีแพ็คเกอร์สไป5แต้มเดเวอร์บรองโกเอาชนะแคนซัสซิตี้ชีฟส์ครับจากการที่มีการแข่งขันเทนนิสในรูปแบบทีมนะฮะก็คือพรีเมียร์เทนนิสลีกล่าสุดก็คือที่ฟิลิปปินส์ฮะในมะนิลาแอนดี้มาเร่ครับนักเทนนิสจากเรือจากพบบอกว่ามาอยากจะกลับมาที่มะนิลาอีกในปีหน้าครับมาเร่เล่นในนามของมะนิลาแมฟริกครับเป็นเจ้าบ้านครับเจอกับสิงคโปร์สแลมเมอร์ครับแล้วก็ทีมมะนิลาแมฟริกเนี่ยชนะไปได้27-19ครับมาเร่เล่นกับเคิร์สตันฟลิปเคนนะฮะจากเบลเยียมเอาชนะเซอร์เนียลวิลเลียมส์มือหนึ่งของโลกจากอเมริกาแล้วก็ลีเจนฮีวิตไป 6-1 เกมครับก่อนที่เอาชนะนิกคีกอสจากออสเตรเลียในเพศเฉลี่ยไป 6-5 เกมช่วยให้มานิลาแมฟริกครับชนะ DBS สิงคโปร์ไป 27-19 ครับหลังแข่งเสร็จนี่เขาบอกว่าหลายคนกำลังสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน International Premier Tennis League แต่จากการเข้ามาชมเกมการแข่งขันแล้วถือว่าคนที่รักและหลงไหลในกีฬาเทนนิสมากและหวังว่าปีหน้าจะได้กลับมาอีกครับใน International Premier Tennis League ในมีอยู่4ทีมครับก็คือ Indian Aces UAE Royals Manila Maverick และก็ Singapore Slammer ครับตอนนี้คะแนนเนี่ย Indian Aces นำอยู่ครับครับชนะ3 Royal ชนะ2มะนิลาชนะ1แพ้2ส่วนสิงคโปร์สแลมเมอร์นี่แพ้รวดครับแล้วยังมียังมีสรุปข่าวอื่นๆมาฝากนะครับติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับ
ถาวรวิรัจจันทร์นักกอล์ฟมาประสบการณ์ของไทยเร่งฟอร์มเก่งทำ5อันเดอร์พาร์แซงหน้าคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ Kings Cup ที่สนามสิงห์ป้าขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นไปด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะอันดับ2ร่วมอย่างอานีบานลาฮิรีจากอินเดียและแอนดรูจอร์จจากออสเตรเลีย2สโตรกรอนนี่ออสซูลิแวนนักสนุกเกอร์มือ4ของโลกจากอังกฤษที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายของเขาเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลอะไรหลังจากเจ้าตัวลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ3การแข่งขันสนุกเกอร์ UK Championship ที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษได้สำเร็จหลังเอาชนะปีเตอร์ลายคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติด้วยสกอร์6ต่อ3เฟรมเช่นเดียวกับแชมป์เก่านิวโรเบิร์ตสันมือ2ของโลกจากออสเตรเลียที่ยังอยู่ในเส้นทางการป้องกันแชมป์เอาไว้ได้หลังผ่านไปได้ในรอบที่3เอาชนะคาร์เดนวิลสันคู่แข่งเจ้าถิ่น6ต่อ5เฟรมคูซาร่าเป็นการ์ด้าซินดูนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ17ของโลกจากอินเดียป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันกลางปีสโกรรายการมาเก๊าโอเพ่นที่สนามเทพ C1 มัลติสปอร์ตพาวิลเลียนในมาเก๊าเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จหลังเธอเอาชนะทางด้านคิมฮยอมินคู่แข่งจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-12และ21-17แอนดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสหนุ่มมือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรเปิดเผยมีแผนเตรียมเข้าวิวากับคิมเซียที่เพิ่งประกาศมั่นหมายกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนในปีหน้าหลังจากคบหาดูใจกันยาวนาน9ปีช่วงหน้าครับเราดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับก่อนเล่นรอบรองชนะเลิศกับฟิลิปปินส์ใน AFF Suzuki ครับแจ็คนิคลอสเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่ทำรายได้สูงสุดถึง2ล้านเหรียญสหรัฐใน1ปี